มีอะไรขายบ้างมีข้าวมีข้าวหมูแดงครับข้าวหมูแดงอันนี้มาจากไหนอ่ะมาจากบ้านเมืองไทยอ่ะเหรอเอาขนมาขายเหรอใช่มาขายที่นี่ค่ะเหรอขายทุกเช้าฮะทุกเช้าทุกอาหารเช้าอาหารเช้ามีร้านนี้อ่ะหนึ่งวันอาทิตย์หยุดไม่ร้านนี้ร้านหมี่อ๋อร้านหมี่เขาไม่ขายเหรอนี่ก็ปิดเนี่ยมีเจ้าเก่าเจ้านี้จริงเจ้านี้เจ้าเก่าของมาเลยแต่ที่นี่เขาไม่ได้ขายวันนี้ก็ปิดที่มีข้าวอยู่พี่กินได้มีลอยแปดสิบแล้วก็งองนะอันนี้ข้าวอะไรนะข้าวหมูแดงหมูกรอบเออไม่เอาไอ้นี่ไปมั่งเลยพี่อ๋อนี่มาขายคนมาเลหรือขายคนไทยขายคนมาเลคนอะไรมาซื้อขายทั้งนั้นไปเอาตอนนี้มันมาเลเลยขายนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นข้าวผัดปูข้าวหมูแดงขนมจีนข้าวหมกมีเหนียวหมูมีขนมเนี่ยแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกขนมค่ะเอามาจากไหนอ่ะมาผมมาจากทางเคลแคลหรอแต่ว่าคนไทยแหละคนไทยในมาเคลพูดง่ายๆใช่คนไทยทางนู้นก็เยอะนี่อะไรนี่ข้าวเหนียวอันนี้เหนียวหมูฝอยเหนียวหมูฝอยค่ะเอาหมูแดงเนี่ยข้าวหมูแดงอร่อยเนี่ยมีช้อนไหมมีค่ะมีผมนั่งกินตรงนี้ได้ไหมได้เนี่ยต้นมีเดี๋ยวนั่งกินนิดนึงอ๋อนี่เอารถขนเราชอบหมูแดงผสมเอาหมูแดงผสมหมูกรอบหอมเท่าไหร่ครับเนี่ย4เหรียญครึ่งเงินมาเลยถ้าเงินไทยนั้น40บาทเงินมาเลนให้เงินไทย45บาทเงินมาเลย5เหรียญครึ่งค่ะอันนี้ขนมจีนเมืองบางไทยอันนี้แกงอะไรเนี่ยที่แกงตรงนี้จะเป็นแกงส้มนะอันนี้อ๋ออันนี้ข้าวมันแกงเขาเรียกข้าวมันแกงข้าวมันแกงแบบพันใหญ่ใช่นี่ครับก็อยู่ประดังเบซาเจอแม่ค้าเขามาขายเอาอาหารไทยเข้ามาขายนะครับนะฮะทุกวันนะครับแล้วก็ข้าวหมูแดงครับแหมอยากนึกถึงอยากทานข้าวหมูแดงนะฮะก็เดี๋ยวราดน้ำนะครับแล้วก็มีเนี่ยน้ำส้มนะฮะเขาให้พริกมาด้วยครับได้กินอะไรเผ็ดๆมานะชิมกันครับนี่ก็ราดน้ำครับข้าวหมูแดงไม่ได้กินนะถ่ายด้วยครับจะไปลงเนี่ยนะกินข้าวหมูแดงที่ประดังเบซาประดังเป็นประเทศไงมันไม่ใช่อันนี้เป็นข้าวของไทยกันนั้นอะไรไงมาขายที่นี่ขายที่มาเลยไงครับมะพร้าวคือ5บาทครับแล้วเราจะไปไหนไม่รู้จะไปไหนเนี่ยไปบ้านที่นี่ไงคือซื้อกลับบ้านหนูเด็กอร่อยครับเมื่อมข้าวหมูแดงปักตั้งนี่ตัดจานลูกมาใส่แล้วเนาะยังใหม่เลยเนาะทานเผ็ดอร่อยครับพริกมีนะไม่ต้องกลัวไม่ไหวครับหอมครับนี่ค่ะที่บ้านนี่50อันนั้นน่ะไปนะ180นะใช่ไหมครับการค้าเซอร์แดนมีหลากหลายครับไม่เพียงแต่พวกคอนเทนเนอร์แต่ก็มีอาหารการกินข้าวของผู้คนนะพาอาหารรสชาติต่างๆมาขายกันครับเดี๋ยวตรงนู้นมีร้านกาแฟเดี๋ยวผมจะลองไปทานดูเสียดายร้านเจ้าเก่าแก่นะครับที่หินนี้ครับตรงนี้ไม่เปิดครับวันนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่กับช่องฟิวไทยทูบครับสวัสดีครับ